ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียงค่ะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆคะให้หนูนำหนังสือหลักภาษาไทยเล่มสีส้มนี้นะคะขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่127ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่พยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงกันก่อนเนาะนักเรียนมาดูนะคะพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงนะคะก็จะมีตัวอะไรบ้างมาดูอันแรกนะคะมีรอเรือหอหีบอยู่ตรงกลางคำบางคำนะคะแม้จะไม่มีเครื่องหมายทรรณฆาตกำกับก็ไม่อ่านออกเสียงนะคะเช่นคำว่าพรามพรามอ่านว่าพรามเด็กๆดูนะคะลูกตัวสีฟ้านะคะหอหีบตัวสีฟ้านี้เราจะไม่อ่านออกเสียงนะลูกนะแล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่าพรมพรมอ่านว่าพรมตัวหอหีบสีฟ้านี้เราก็ไม่อ่านออกเสียงเช่นเดียวกันนะคะคําที่มีพยัญชนะหอหีบที่ไม่อ่านออกเสียงก็จะมีอยู่สองคำคือคําว่าพรามกับคําว่าพรมนะคะพรมคํานี้นะคะที่มีหอหีบอยู่ตรงนี้หมายถึงพระพรมที่เป็นพระผู้สร้างนั่นเองเนาะเป็นเทพในศาสนาฮินดูนะคะเป็นเทพในศาสนาฮินดูนะต่อไปคำว่าพรามคำนี้นะคะที่มีหอหีบอยู่ตรงกลางตัวนี้นะพรามคือผู้ประกอบพิธีทางศาสนาพรามฮินดูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้นะคะไม่อ่านออกเสียงตัวรอเรือเนาะรอเรืออยู่ตรงกลางนะคะไม่อ่านออกเสียงนะอยู่ตรงกลางคำบางคำนะคะไม่อ่านออกเสียงเช่นคำว่าสามารถนะลูกนะสามารถนักเรียนดูตรงคำอ่านเราจะไม่มีตัวรอเรือเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้อ่านออกเสียงตัวรอเรือเนาะเราก็ไม่ต้องเขียนคำอ่านตรงคำอ่านเราก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนตัวรอเรือมาด้วยนะคะปรารถนาปรารถนาคำนี้เด็กๆอ่านผิดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เขียนผิดค่อนข้างเยอะนะคะปรารถนาอ่านว่าปราถนานักเรียนเห็นไหมคะไม่มีตัวรอเรืออยู่ตรงกลางคำหรืออยู่ข้างหน้าตัวถอถุงเลยนะคะมีแค่ตัวรอเรือที่เป็นอะไรลูกที่เป็นพยัญชนะต้นซึ่งเป็นคำควบกล้ำนะลูกนะต่อไปค่ะคำว่าเกียรติเกียรติหรือเกียรติยศศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะเกียรติตัวนี้นะคะเราก็ไม่ได้อ่านออกเสียงตัวรอเรือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนคําอ่านนักเรียนไม่ต้องเขียนตัวรอเรือนะลูกนะต่อไปค่ะข้อที่สองคําที่มีรอเรือตามหลังตัวสะกดจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือเช่นสมัครนักเรียนเห็นไหมคะมีรอเรืออยู่หลังตัวสะกดนั่นคืออยู่หลังตัวคอควายเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวรอเรือนักเรียนดูตรงคําอ่านนะลูกไม่มีตัวรอเรือเลยนะคะสมัครอ่านว่าสมัครเกษตรคํานี้อ่านว่าเกษตรนะลูกนะเกษตรกอไก่อ่านออกเสียงสระอะนะลูกนะเกษตรนะคะก็อ่านว่ากะขีดเศษนะคะเกษตรต่อไปค่ะสระที่ไม่อ่านออกเสียงบ้างสระที่ไม่อ่านออกเสียงนะคะก็จะมีเป็นบางคำเนาะนั่นก็คือสระอิกับสระอุนะคะที่ใช้กำกับพยัญชนะตัวสะกดซึ่งไม่ออกเสียงเด็กๆดูนะคะสระอิกับสระอุถ้าอยู่ตรงตัวสะกดนักเรียนจำไว้ว่าเราจะไม่อ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอิหรือสระอุที่ใช้กำกับพยัญชนะตัวสะกดเราไม่อ่านออกเสียงนะคะเช่นคำว่าอุบัตินักเรียนดูสระอิสระอิอยู่ตรงตัวตอเต่าตัวตอเต่าเป็นตัวสะกดเราไม่อ่านออกเสียงนะคะอุบัติอ่านว่าอุบัติไม่อ่านออกเสียงสระอิรสชาติอ่านว่ารสชาติอัตโนมัติอ่านว่าอัตโนมัติธาตุ
อ่านว่าธาตุเกตอ่านว่าเกตเหตุอ่านว่าเหตุเมนอ่านว่าเมนคำนี้บางคนอ่านว่าเมลุไม่ใช่นะลูกนะอ่านว่าเมนนะคะเมนคือสถานที่ไว้สำหรับเผาศพนักเรียนสังเกตว่าสระอิกับสระอุจะอยู่ตรงตัวสะกดทุกตัวเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้าสระอิหรือสระอุอยู่ตรงตัวสะกดเราจะไม่อ่านออกเสียงสระอิและสระอุนะคะมาดูคำอื่นๆกันบ้างเช่นคำว่ากิจวัตรประวัติตักบาตรปรารถนายาธาตุปฏิบัติธนานัตอนุมัติสมมุติประสูตรโชติช่วงตัวพยาธิขัดสมาธิกิโลเมตรภาคภูมิใจคำนี้นะคะคำว่าขัดสมาธิเด็กๆบางคนบอกว่าอ่านว่าขัดสมาธิไม่ใช่หรอคะไม่ใช่นะลูกนะไม่ใช่ขัดสมาธินะคะอ่านว่าขัดสมาธินะลูกนะคราวนี้เรามาดูการอ่านคำที่มีพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงกันนะคะเด็กๆดูคำนี้คำว่าเกษตรเห็นไหมคะลูกรอเรืออยู่หลังตัวสะกดเห็นไหมคะเราไม่อ่านออกเสียงเนาะเราก็จะอ่านถึงแค่ตัวสะกดคือแค่ตัวต่อเต่าเท่านั้นนะคะเกษตรอ่านว่าเกษตรเมตรอ่านว่าเมตรเพชรอ่านว่าเพชรสมุดอ่านว่าสมุดสมุดตัวนี้มาจากคำว่ามหาสมุทรนะลูกนะพรมอ่านว่าพรมเห็นไหมคะไม่มีตัวหอหีบอยู่ตรงคำอ่านเนาะเพราะเราไม่ได้อ่านออกเสียงตัวหอหีบเอาล่ะค่ะเด็กๆมาดูคำว่าพรามนะคะคำว่าพรามมีตัวหอหีบอยู่ใช่ไหมลูกพรามอ่านว่าพรามเราไม่ได้อ่านเสียงหอหีบเนาะไม่ได้อ่านออกเสียงตัวหอหีบตรงคำอ่านเราไม่ต้องเขียนสามารถคำนี้เด็กๆเขียนผิดบ่อยนะเด็กๆมักจะเขียนเป็นคำว่าสามารถไม่ใช่นะคะสามารถอ่านว่าสามารถอ่านอย่างไรให้เขียนอย่างนั้นเลยนะลูกนะบุตรอ่านว่าบุตรตัวรอเรือนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงนะคะไม่ต้องเขียนมาปรารถนาอ่านว่าปรารถนารอเรือมาโผล่อยู่ตรงกลางคำเห็นไหมคะไม่อ่านออกเสียงตัวรอเรือนักสัตว์นะคะอ่านว่านักสัตว์นักสัตว์ก็เช่นปีขานปีกุนปีวอกนะคะปีมะเมียปีมะแม่เราเรียกว่าปีนักสัตว์นะคะต่อไปค่ะการอ่านคำที่มีสระที่ไม่อ่านออกเสียงนะคะเช่นคำว่าประพฤติเด็กๆ ดูนะลูกนะเด็กๆ ดูนะคะสระอิอยู่ตรงตัวตอเต่านะคะซึ่งเป็นตัวสะกดเราไม่อ่านออกเสียงสระอินะคะชาติอ่านว่าชาตินะคะคุณครูจะวงสระไว้ให้หนูเนาะปฏิบัติอ่านว่าปฏิบัติพยาธิอ่านว่าพยาธินะคะขัดสมาธิอ่านว่าขัดสมาธิอ่านว่าขัดสมาธินะลูกนะไม่ใช่ขัดสมาธินะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดว่านั่งสมาธิการฝึกสมาธินะคะการฝึกสมาธิได้นะแต่ถ้าเกิดท่านั่งนั่งท่าอะไรนั่งท่าขัดสมาธินะคะต่อไปค่ะเช่นคำว่าสมบัติค่ะสมบัติเห็นไหมคะสระอิไม่อ่านออกเสียงเนาะต่อเต่าเป็นตัวสะกดนะคะอนุมัติอ่านว่าอนุมัติญาติพี่น้องเด็กๆ ดูคำนี้หน่อยลูกญาติพี่น้องคำนี้เด็กๆมักจะเขียนผิดบ่อยนะคะไปสับสนกับคำว่าอนุญาตอนุญาตจะไม่มีสระอิตรงตัวต่อเต่านะลูกนะแต่ถ้าเป็นคำว่าญาติพี่น้องจะมีสระอิตรงตัวต่อเต่าด้วยนะคะต่อไปค่ะเมนเผาศพคำนี้อ่านว่าเมนนะลูกนะเมนเผาศพนะคะภูมิใจค่ะภูมิใจต่อไปเลยค่ะคำและความหมายของคำกันบ้างนะคะเด็กๆกิจวัตรหมายถึงทำงานที่ทำเป็นประจำเช่นนักเรียนตื่นเช้ามากิจวัตรหรืองานที่นักเรียนจะต้องทำเป็นประจำก็คือเก็บที่นอนนะคะต่อไปคำว่ากิโลเมตรนะคะกิโลเมตรเห็นไหมลูกตัวรอเรือไม่ได้อ่านออกเสียงนะคะหมายถึงชื่อมาตราวัดความยาวนะคะเช่นถนนยาว10กิโลเมตรโชติช่วงหมายถึงแสงสว่างกระจ่างใสกระจ่างแจ้งนะคะ
สว่างกระจ่างแจ้งเลยเนาะธนานัตนะคะหมายถึงการส่งเงินทางไปรษณีย์นะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะไม่ค่อยมีการส่งธนานัตกันสักเท่าไหร่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโอนเงินผ่านทางธนาคารกันเลยมากกว่านะคะซึ่งจะมีความปลอดภัยเนาะต่อไปค่ะประสูติเนาะหมายถึงการเกิดนั่นเองปรารถนานะคะหมายถึงต้องการอยากได้มาดูคำต่อไปกันนะคะเด็กๆเช่นคำว่าพยาธิค่ะพยาธิหมายถึงสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีลักษณะคล้ายหนอนหรือไส้เดือนแต่มีขนาดเล็กมากอาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็จะคอยแย่งสารอาหารทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคขาดสารอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีในร่างกายของเราเนี่ยมีพยาธิมากเกินไปเนาะบางคนเด็กๆนะคะรับประทานอาหารเก่งมากเลยแต่เป็นยังไงลูกผอมแห้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปซื้อยาถ่ายพยาธิมาให้เด็กๆรับประทานนะคะเผื่อว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะมีพยาธิเนาะมาแย่งสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะต่อไปค่ะคำว่าภาคภูมิใจค่ะหมายถึงอิ่มใจรู้สึกว่ามีเกียรติยศนั่นเองต่อไปค่ะมิตรสหายหมายถึงเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนของนักเรียนเพื่อนแถวบ้านเพื่อนที่โรงเรียนนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่ามิตรสหายนะคะต่อไปคำว่ารู้สึกสมมุติค่ะสมมุติหมายถึงรู้สึกหรือนึกเอาว่าเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาจินตนาการขึ้นมานะคะรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าการสมมุตินั่นเองเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นการทำการบ้านของเรานะคะวันนี้คุณครูหนิงจะขออนุญาตสั่งการบ้านไป3หน้าด้วยกันคือหน้าที่99ถึงหน้าที่101ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะให้นักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่99ค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกันในหน้าแรกเลยค่ะนะคะหน้าที่99นะคะข้อที่1นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันเนาะเดี๋ยวคุณหนิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน1รอบนะคะแล้วเด็กๆก็ไปฝึกอ่านกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกกิจวัตรมีบัตรร่มฉัตรปีนักษัตรสูตรคูณยุรยาสปรารถนาสามารถเป็นมิตรจังหวัดพิจิตรบุตรสาวพระเนตรปฏิบัติประสูติจากเย็ดผ้าจักรพรรดิบัญญัติสมบัติประวัติอัตโนมัติอนุมัติภัยพิบัติขัดสมาธิรสชาติดีมีเกียรติภูมิปัญญาอาสาสมัครเมนเผาศพพบสาเหตุเอาละค่ะเด็กๆอันนี้คือคำที่เรามักจะพบในชีวิตประจำวันนะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆกลับไปฝึกอ่านกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอยู่ในหน้าเดียวกันเลยนะลูกนะให้เด็กๆเติมตัวอักษรในช่องว่างของคำแล้วโยงเส้นจับคู่คำกับความหมายให้สัมพันธ์กันจากนั้นอ่านคำและความหมายทีละคู่ค่ะเอาละค่ะเด็กๆก็มีหน้าที่เติมคำลงไปเติมตัวอักษรลงไปนะลูกนะอย่างเช่นคำว่าเนตรที่แปลว่าดวงตาเนาะลูกเนาะไอตัวไหนหายไปเด็กๆก็ลองหาดูนะคะแล้วก็เติมลงไปได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูหน้าต่อไปนะคะหน้าที่100นะลูกนะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ตรงตามภาพนะคะแล้วเขียนคำอ่านนะตัวอย่างเช่นข้อ1นะคะคุณครูมีรูปภาพแล้วก็จิ๊กซอนะคะที่มีตัวอักษรและสระมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วเราลองเอามาเรียงเป็นคำใหม่นะคะคำว่าอะไรลูกบอใบไม้นะคะมีตัวบอใบไม้ต่อเต่ารอเรือสระอุเนาะอ่านเป็นคำว่าบุตรนะคะคำว่าบุตรอ่านว่าบุตรแบบนี้นะคะคือตัวอย่างนะลูกนะนักเรียนก็ลองดูข้อที่2 3 4 5น่าจะเป็นรูปอะไรนะคะแล้วก็เขียนคำอ่านมาให้เรียบร้อยนะลูกนะ
ต่อไปค่ะข้อที่สี่นะคะในหน้าถัดไปนะลูกนะหน้าที่101หน้าสุดท้ายแล้วให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างใต้ภาพแล้วอ่านคำนะคะคุณครูมีคำว่าจักรชาติพิบัติมิตรสูตรง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆคุณครูมีคำใบ้ไว้ให้แล้วนะคะทุกข้อเลยแค่นักเรียนเอาคำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไปเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์เท่านั้นเองนะลูกนะเอาละค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายนะคะให้นักเรียนคัดลายมือนะคะคัดข้อความต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเริ่มคัดตรงนี้เลยนะลูกนะบรรทัดแรกนะคะตรงที่ครูเขียนหมายเลขหนึ่งไว้ให้นะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนเรื่องคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียงให้นักเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับเฉลยการบ้านที่ได้สั่งไปในวันนี้เนาะสำหรับวันนี้คุณหนิงขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ